ขอเสียงตรงนี้กับนักเรียนนักแสดงในชั้นม.3 ประเสริฐนะคะที่โรงเรียนเอวิทยาลัยวังจันทร์ ป้าใหญ่เลยวันนี้